หลังจากที่อาจารย์นะคะแล้วก็รวมไปถึงมุ้ยนะคะได้เดินตรวจสอบฮวงจุ้ยในบ้านนะคะอาจารย์เนี่ยก็จะบอกในจุดสำคัญสำคัญที่เป็นทั้งจุดเสียรวมไปถึงในจุดที่ไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุพัฒน์นั่นเองซึ่งคุณสุพัฒน์นะคะก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็เป็นเจ้าของปัญหาที่เมื่อบอกอาจารย์เลยค่ะเรื่องของความรักในส่วนหนึ่งด้วยนะคะก่อนอื่นเลยถามก่อนเลยว่าอยู่บ้านหลังนี้มานานหรือยังประมาณปีเศษครับปีเศษใช่ไหมคะแล้วสไตล์การตกแต่งล่ะคือชอบแนวเรียบๆแบบนี้หรือว่าเป็นสีที่เราชอบส่วนตัวอยู่แล้วก็เป็นสไตล์ของเราของตัวเราเองนะครับชอบตัวเรียบๆแล้วก็สีไม่โดดจนเกินไปก็คือเน้นสีขาวสีครีมอย่างเงี้ยโซฟาก็เป็นสีดำนะคะอยู่บ้านหลังนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างตั้งแต่มาอยู่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วมันร้อนไม่สบายใจหรือเปล่าก็มีปัญหาก็คือจะมีปัญหาเรื่องเงินนะครับแล้วก็โดยสำคัญก็คือชีวิตส่วนตัวเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะอยู่คนเดียวขี้เหงาก็ต้องเหงาแล้วแหละตอนนี้อยู่คนเดียวบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ปกติแล้วอยู่ตรงมุมไหนบางคะห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือว่าจะเป็นโต๊ะทำงานคือถ้าชีวิตของเราจริงๆคือชอบมุมห้องนอนที่สุดเพราะมันจะเป็นส่วนตัวเป็นโลกส่วนตัวของเราอนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อขึ้นไปกับอาจารย์มาอาจารย์ก็บอกแล้วว่าจุดที่ห้องนอนเนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างส่งผลกับคนที่อยู่พอสมควรเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นอาจารย์คะจุดเสียทั้งหมดที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยมีประมาณ3จุดใหญ่ๆให้อาจารย์บอกวิธีแก้กับคุณสุภัทรดีกว่าว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างจุดแรกนะครับเป็นจุดที่ทางเข้าหลักของบ้านค่ะนะครับเข้าประตูบ้านตัวบ้านนะครับต้องแก้เพราะว่าถ้าไม่แก้ก็คงจะมีปัญหาเรื่องความรักกับเงินทองอย่างที่บอกนะครับก็คือต้องย้ายประตูจากองศาเดิมองศาเก่าไปองศาใหม่ในทิศทางเดิมค่ะเช่นเราเข้าจากประตูตรงนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเข้าไปข้ามประตูตรงนู้นประตูหลังที่ตรงกับหน้าบ้านพอดีจะทำให้พลังงานโชคลาภเข้ามาได้ด้วยแล้วก็ปัญหาความรักก็จะหมดไปนะครับส่วนจุดที่สองนะครับต่างบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือความรุกรงต่างๆที่มาครับเราก็แก้โดยที่เราเอาธาตุดินมาไว้แต่เอาธาตุดินเนี่ยธาตุดินเนี่ยเป็นการข่มธาตุที่เข้ามาแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังให้หลักในการที่เป็นธาตุดินนั้นคือรูปเคารพคือข่มด่างเป็นพระอินทร์เป็นพระอินทร์ตั้งไว้จุดต่างบ้านก็จะแก้ไขเรื่องความรุกรงหรือความไม่ดีความร้ายๆที่มาทางด้านที่นี้หายไปความเจ็บปวดต่างๆค่ะก็เป็น2จุดละจุดแรกคือต้องเปลี่ยนจากประตูที่เข้าประจำตรงห้องรับแขกแบบเนี้ยไปเดินเข้าทางประตูโรงรถซะนะคะแล้วก็ปิดประตูนี้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างจะดีกว่าส่วนที่3จุดที่3ที่จุดหลักเลยก็ส่วนใหญ่คนมักจะอยู่ห้องนอนเป็นหลักนะครับก็คือไปตรวจเช็คในห้องนอนแล้วเนี่ยจุดหลักเลยที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความรักมันก็คือตรงที่ประตูเข้าเลยค่ะนะต้องแก้ตรงนี้วิธีแก้ก็คือต้องเอามันมีธาตุลมที่มาประทะธาตุไฟก็ต้องเอาธาตุน้ำไปดับไฟตรงนั้นโดยใช้หลักของชัยภูมิไทยเข้ามาแก้นะครับโดยที่เอาตรงนั้นนะเป็นจุดที่เป็นประตูเลยอะไรเป็นปั๊กวางคงไม่เหมาะนะเราต้องเป็นเอาวัสดุอะไรนะที่มันเป็นแก้วคริสตัลที่เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินตรงประตูเลยใช่ไหมตรงประตูเลยแปะที่ประตูนะครับแล้วจะทำให้แก้ปัญหาเรื่องความรักและความขัดแย้งได้ค่ะแล้วก็ในห้องนอนนะควรย้ายมุมย้ายมุมโต๊ะทำงานไปไว้ห้องตรงตำแหน่งเตียงเดิมซะแล้วตำแหน่งเตียงเดิมก็เอาไปไว้ด้านหลังทางด้านหลังห้องทางด้านซ้ายซะจากการหันหน้าไปทางประตูห้องก็จะทำให้แก้ปัญหาเรื่องต่างๆได้แล้วก็จะทำให้ตรงที่นอนใหม่นั้นน่ะเป็นจุดโชคลาภแล้วควรเอาเงินหรือเอาสิ่งมีค่าไว้ตรงนั้นด้วยจะทำให้ตัวเองได้รับพลังจากโชคด้วยจะทำให้ชีวิตดีขึ้นทั้งเรื่องเงินทองเรื่องความรักความสุขสมบูรณ์ในบ้านที่จะเกิดขึ้นก็เป็น3จุดใหญ่ๆนะคะที่อาจจะต้องมีการปรับแก้แต่ก็ไม่ใช่การปรับแก้ที่ยากก็อย่างห้องนอนนี่คือแค่ย้ายระหว่างเตียงนอนกับโต๊ะทำงานเองพอดีเคสนี้มันเป็นเคสที่บ้านค่อนข้างถูกหลักแล้วแก้ด้วยผมไม่ยากนั้นค่ะอยากจะทำให้คืออาจารย์เนี่ยพยายามจะเซฟจะของบ้านไม่ให้รื้อที่ทุบนะเพราะว่าเห็นใจถ้าอะไรที่ปรับได้จริงๆแล้วก็จะทำให้นะครับผมก็ในส่วนนี้คุณสุภัทรฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นการแก้ที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับดูจากการแก้เคลื่อนย้ายธรรมดาไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยน
ธรรมดาครับงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของศาสตร์ฮงจุ้ยแบบวัตดาราแบบนี้อาจารย์จะพูดเสมอเลยว่าทิศทางมีผลไม่ว่าจะทิศไหนก็ตามเนี่ยก็จะเป็นทิศดีทั้งหมดคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูตั้งแต่ต้นรายการมาเนี่ยครับจะเห็นว่าฮงจุ้ยเนี่ยมีความสำคัญมากในรายการเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับแต่ว่าทุกคนที่อาจารย์ไปสัมผัสมานะในการวางฮงจุ้ยในสถานที่ต่างๆมักจะกังวลทิศทางที่ตัวเองอยู่มากอาจารย์ขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าทิศของฮงจุ้ยดีทุกทิศเพียงแต่ใครเท่านั้นที่จะเหมาะกับทิศไหนนะครับแต่ใครจะเหมาะกับทิศไหนอย่างไรต้องให้วัตตะดาราเป็นผู้ชี้นำครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะให้อาจารย์แล้วก็รวมไปถึงม้วยเนี่ยบุกไปถึงบ้านนะคะเปิดดวงชะตาเปิดฮวงจุ้ยแบบนี้นะคะจัดแต่งแล้วก็รวมไปถึงการปรับวางให้ถูกต้องนะคะตามหลักที่ของแต่ละคนจะมีนั่นเองนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะรับรองว่าเราจะบุกไปแน่นอนนะคะและก็ที่สำคัญที่สุดเลยเขาบอกว่าศาสตร์ของวัตดาราเป็นศาสตร์ที่เป็นการเสริมในเรื่องของดวงชะตาของเจ้าบ้านฉะนั้นทิศจะเป็นอย่างไรการตกแต่งจะเป็นยังไงบ้านจะเป็นอย่างไรต้องให้เราไปพิสูจน์นะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้รายการวัดตาดาราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ